สวัสดีครับพบกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับเป็นคอลัมนำที่ทีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ก็ตรงกับฉบับวันพระหัสบดีที่13มกราคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อว่าเชื่อหมออย่าเชื่อหมาแล้วก็วงเล็บอีกรอบ เริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศทอมบอกว่าเบื่อนักการเมืองปากอย่างใจอย่างหนึ่งฉีดวัคซีนไม่บอกใครแต่พอสังคมเขารู้เข้าเนี่ยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาขู่ว่าจะฟ้องให้เรียบบางอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่าจะโมโหไปทําไมนะครับกับกแค่ฉีดวัคซีนช่างไร้ประโยชน์จริงๆครับองค์การอนามัยโลกหรือว่าหนังสอโฮเนี่ยประเมินแล้วนะครับว่าประชากรเกินครึ่งในทวีบยุโรปเนี่ยจะติดโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนภายในเดือนมีนาคมนี้ สื่อต่างประเทศก็ตีข่าวกันใหญ่โตนะครับว่ายังมีผู้คนเดินพลุกพล่านบนถนนสายหลักๆก,กลางกรุงลอนดอนส่วนใหญ่ก็จะไม่สวมหน้ากากอนาใหม่กันในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยตกวันละ1 0 0 0 0แสนรายถึง2 0 0แสนรายด้วยกันมีตัวเลขที่น่าตกใจครับคือช่วง7วันที่ผ่านมาปรากฏว่ายุโรปเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเกือบ8ล้านคนจะเยอะไปไหนครับเนี่ย ขณะเดียวกันครับองค์การยายุโรปหรือว e ่า EMA ก็ได้ชี้แจงนะครับว่าการแพร่กระจายของโอมิครอนเนี่ยกำลังจะผลักดันให้โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่มนุษยชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับเราจะเริ่มได้ยินประโยคอย่างเช่นนี้เนี่ยทีขึ้นเรื่อยๆจากทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยแพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ผู้ช่วย รองโฆษกสบคได้สรุปสถานการณ์โดยรวมเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับวันที่12มกราคมว่าลักษณะของโรคจะมีการลดความรุนแรงลงมาแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับวัคซีนอัตราการป่วยและเสียชีวิตอยู่ในระดับที่ต่ำรวมทั้งการให้ความร่วมมือของประชาชนและสถานประกอบการจึงคาดหวังว่าในปีนี้เนี่ยโควิดจะเปลี่ยนจากโรคระบาดกลายเป็นโรคประจำถิ่นไป โอมิครอนจะเป็นไวรัสโควิด -19 ตัวสุดท้ายหรือไม่ในทางการแพทย์อันนี้ยังไม่ชัดนะครับแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นหมอแอนโทนีฟาวซีหัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยยืนยันครับว่าแม้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 และผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจะสูงเป็นประวัติการก็ตาม แต่ว่าสหรัฐกำลังอยู่ในเกณฑ์เปลี่ยนผ่านไปสู่การอยู่ร่วมกับไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ที่สามารถจัดการและรับมือได้คุณหมอบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อเราไปถึงจุดนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราอาจจะอยู่ในเกณฑ์อยู่ร่วมกับไวรัสแล้วก็ได้นะครับเอาละครับทุกวันนี้มนุษย์โลกเราเสียชีวิตเพราโควิด19เนี่ย5ล้าน5แสนกว่าคนเข้าไปแล้วนะครับ แต่ในข่าวร้ายมันก็มีข่าวดีอยู่บ้างเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงแต่โควิด19จะทําให้มนุษย์เสียชีวิตไปอีกกี่ล้านคนอันนี้ยังเป็นคําตอบที่ตอบยากมากแต่แน่นอนแล้วครับว่าไม่น่าจะเท่ากับการระบาดของกระ,ะโรลกในช่วงปีพุทธศักราช1889ถึง1896ประมาณปลายอาณาจักรสุโขทัย ต้นกรุงศรีอย,ยุธยานะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นเหตุการณ์หนึ่งในเหตุการณ์ของโรคระบาดท,ที่มีความรุนแรงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับโดยคาดว่าการระบาดในครั้งนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์โลกจะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดถึง75ล้านถึง200ล้านคนทีเดียวมากมายแค่ไหนกเลยครับก็หนึ่งในสามของประชากรโลกในขณะนั้นน่นะครับ สาเหตุก็มาจากเชื้อแบคทีเรียเยอซ์ซเนียเพสติสซึ่ซงแพร่ระบาดอยู่ในสัตว์จำพวกหนูในแถบตอนกลางของทวีปเอเชียเราจุดเริ่มต้นเนี่ยเชื่อว่ามาจากขบวนคาราวานที่เดินทางมาจากเอเชียแล้วก็เข้าไปยังท่าเรือที่ชิชิรีประเทศอิตาลีประมาณปีพุทธศักราช1890ก่อนที่จะแพร่ต่อไปทั่วทั้งทวีปยุโรปเลยว่ากันว่าซากศพของคนที่ตายเนี่ยนะครับทับถมกันจนสูงเป็นเนินขึ้นมาทำให้ ไม่สามารถที่จะเผาไม่สามารถที่จะทําลายได้อย่างทันท่วงทีต้องปล่อยให้ซากเริ่มเนา่าพอเริ่มเน่าสลายก็ก่อให้เกิดเชื้อโรคกระจายลงทั้งพื้นดินอีกต่างหากนะครับลงถึงสู่แหล่งน้ําด้วยโรคจึงระบาดแบบไม่จบสิน้นตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด19ทั่วโลกในขณะนี้เนี่ยเทียบแล้วก็พอๆกับสงครามโลกค,ครั้งที่2นะครับเป็นสงครามที่กินเวลา ตั้งแต่ปีพศ2482ถึงปีพศ2488ตอนนั้นประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐมหาอำนาจทั้งหมดนะครับแบ่งเป็นพันธมิตรทางทหารคู่สงครามสองฝ่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรกับฝ่ายอักษะเป็นสงครามที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์มีทหารไม่ต่ำกว่า100ล้านนายจาก30กว่าประเทศทั่วโลกเข้าร่วมโดยตรง สงครามนี้จะมีลักษณะเป็นสงครามแบบเบ็ดเสร็จนะครับประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามประมาณ50ล้านถึง85ล้านคนสงครามโลกครั้งที่สองจึงนับได้ว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่สุดใช้เงินทุนมากที่สุดและมีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติแต่ถ้าเป็นโรคระบาดด้วยแล้วก็เท่ากับการระบาดทั่ว ไปของไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้หวัดสเปนในช่วงปีพุทธศักราช2461ถึงปีพุทธศักราช2463นะครับเป็นการระบาดท,ทั่วของไข้หวัดใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตมากผิดปกติมีผู้ตด้รับผลกระทบจากคราวนั้น500ล้านคนทั่วโลกรวมไปถึงหมู่เกาะแปซิฟิกซึ่งอยู่ห่างไกลและอาร์กติกก็ด้วยทำให้มีผู้เสียชีวิต40ล้านถึง50ล้านคน ทีนี้สหรับเดีย่อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยไม่ได้ล้มหายตายจากเป็นใบไม้ร่วงเหมือนในช่วงเดลต้าระบาดนะครับเพราะฉะนั้นจะยังเทียบชั้นกับการระโรคในอดีตเนี่ยไม่ได้แน่นอนแต่ที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วในวันนี้ก็คือว่าโอมิครอนเนี่ยระบาดเร็วทุบสถิติโควิดทุกสายพันธุ์ไปแล้วนะครับหมอยงผู้วรวันซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการสรุปประเด็นให้เข้าใจง่ายๆดังต่อไปนี้ครับคุณหมอบอกว่าโควิด19โอมิครอนเนี่ยหลังจากที่มีการระบาดมาแล้ว2เดือนมีข้อมูลมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโอมิครอนเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็วโอมิครอนระบาดได้รวดเร็วมากกระจายไปทั่วโลกแล้วก็พบแล้วไม่ต่ำกว่า140ประเทศหรือจะเรียกว่าทั่วทั้งโลกก็ได้แสดงว่าการขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเร็วมากและกำลังจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้า โอมิครอนติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อโอมิครอนจะมีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมาอัตราผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะมีน้อยกว่าและภาพรวมอัตราการตายของโอมิครอนก็ลดลงมากกว่าสายพันธุ์อื่นหรือที่มีการระบาดมาก่อนหน้านี้นะครับ การตรวจวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็น RT-PCR หรือว่าการตรวจอย่างรวดเร็วด้วย ATK ก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเพราะว่า RT-PCR ส่วนมากเราใช้ยีน N และ RDRP ที่มีความคงที่ส่วน RDT ก็เป็นการตรวจที่ไม่ใช่การตรวจหา spike protein ซึ่งเป็นส่วนของ n ิวเคลียสโอค s ซิที่มีความสเสถียรมากกว่าโอมิครอนจะหลบหลีกภูมิต้านทานได้ ภูมิต้านทานที่เกิดจากวัคซีนไม่ว่าจะเป็น a z หรือว่า mRNA ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายอยู่ที่สปายค์โปรตีนที่โอมิครอนมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับจึงทําให้ประสิทธิภาพวัคซีนที่ผ่านมาเนี่ยลดลงประกอบกับระยะฟักตัวของโรคเนี่ยมันสั้นจึงต้องใช้ระดับภูมิต้านทานที่สูงอยู่ตลอดเวลาในการป้องกันการติดโรคเมื่อภูมิต้านทานลดลงก็ไม่สามารถที่จะไปป้องกันได้แต่ว่ากระบวนการกําจัดหรือหายจากโรค อาศัยระบบภูมิต้านทานส่วนอื่นด้วยนะครับจึงทําให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยมีอาการของโรคน้อยลงและจะหายจากโรคได้เร็วกว่านะครับทุกๆครั้งครับที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นก็จะมีผลต่อสุขภาพต่อร่างกายต่อเศรษฐกิจต่อสังคมและก็ต่อจิตใจผลกระทบทางจิตใจเนี่ยบางครั้งมันก็มีความสําคัญมากกว่าทางร่างกายซะอีกนะครับสังคมปัจจุบันข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วมากมีการสื่อทางสังคมออนไลน์ได้ อย่างรวดเร็วในบางข่าวก็จะมีความจริงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ใส่ความเห็นเข้าไปเป็นจํานวนมากความเห็นมักจะมีแนวโน้มเอียงครับหรือมีอคติได้เสมอข้อมูลที่ได้จากสื่อสังคมจะต้องพิจารณาแยกแยะให้ได้นะครับเอาละครับก็คงต้องอ้อนวอนการอีกรอบหนึ่งกันนะครับเชื่อหมอนะครับอย่าไปเชื่อหมาเลยครับหมาด่าเรื่องวัคซีนเนี่ยแต่ดันไปฉีดวัคซีนแล้วไม่บอกใครเนี่ยมันน่าเชื่อถือสักที่ไหนนะครับ